ดูดีขนาดนี้แล้วถ้าเป็นห้องนอนแกนี่มันจะขนาดไหนกันเชียวก็10เท่าของห้องนี้คุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวฉันลงไปรับเองใหญ่มัดหมิ่นใหญ่มัดหมิ่นเมื่อก่อนนะจนจนดูตอนนี้สิเหลือกว่าฉันทุกอย่างเติมหน้าก่อนคอยดูนะฉันน่ะจะแย่งผู้ชายของแกมาให้ได้แล้วสุดท้ายบ้านหลังเนี้ยก็จะตกมาเป็นของฉันคุณผู้หญิงครับคุณผู้ชายจะประชุมด่วนอีก2วันน่าจะกลับนะครับแล้วคุณผู้ชายฝากความคิดถึงมาให้ด้วยนะครับขอบคุณนะไม่เป็นไรครับผมเป็นคนขับรถมันคือหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับคนนี้สินะคือคุณผู้ชายอะสวัสดีค่ะฉันคือลูกพี่ลูกน้องกับน้องมัดหมี่นะคะชื่อเบลค่ะพอดีจะมาขออาศัยอยู่ที่นี่สัก2วันนะคะนี่พี่เป็นคนมีมารยาทตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยน้องมัดหมี่แหมพี่เบลก็เป็นคนมีมารยาทแบบนี้มาตลอดปะมาค่ะเดี๋ยวเบลช่วยยกนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับเฮ้ยพี่คะเบลนี่ไม่ได้อ่อนแอเหมือนน้องมัดหมี่เขานะคะผมจัดการเองดีกว่าครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเบลช่วยยกค่ะมาค่ะมันนี่กันเลยอย่าบอกนะว่าพี่ชอบเขาอะทำไมกลัวเหรอหนูกลัวพี่จะหนักใจอะดิแกต่างหากที่จะหนักใจคอยดูนะในอีก2วันเนี้ยเขาจะต้องชอบฉันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเบลช่วยยกนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้แม่บ้านไม่อยู่อาหารพวกนี้ผมเป็นคนทำเองครับลองชิมดูนะครับคุณพี่เขาสัตว์ตั้งใจทำกับข้าวให้เราทานเลยนะแกงจะมาเรื่องมากอีกทำตัวเองกับเป็นคนให้เงินเดือนคุณพี่เขานะก็หนูเป็นพูดไปเลยฉันไม่อยากฟังคุณพี่เขาตั้งใจทำข้าวให้เราเลยนะทำไมแกไม่รักษาน้ำใจคุณพี่บ้างเนาะไม่ใช่นะครับคือว่าผมงั้นพี่ก็กินเองดิได้อยู่แล้วทำไมเป็นไงเผ็ดไหมไม่ไม่เผ็ดเลยคุณพี่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะงั้นก็ดีเลยค่ะเพราะว่ายังมีถ้วยนี่เลยกินให้หมดนะคะเชิญครับจานเนี่ยอร่อยจังฮู้ร่อยมากเลยที่รักกลับมาเมื่อไหร่คะรีบๆกลับมานะคิดถึงอ่ะพี่คะเบลอ่ะสงสารคุณพี่มากเลยค่ะคุณพี่เนี่ยดีขนาดนี้แต่ว่ามัดหมี่เขาก็ยังแอบมีชู้ลับหลังพี่อีกค่ะฮะอะไรนะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไงอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไปแล้วช่างเป็นพ่อพระอะไรแบบนี้เห็นทีเราต้องใช้ไม้แข็งหน่อยละพี่คะขอโทษนะคะที่เบลหักห้ามใจตัวเองไม่อยู่อ่ะสงสัย
เบลคงจะตกหลุมรักพี่ไปแล้วมั้งคะขนาดมัดหมี่กล้าจูบเลยเอาเหอะฝืนๆหน่อยแล้วกันนี่ทำอะไรกันอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับมัดหมี่ไหนๆแกก็เห็นแล้วว่างั้นฉันก็จะไม่ผิดบังแกก็แล้วกันนะ ตอนนี้ฉันกับคุณพี่เราสองคนกำลังคบหากันอยู่หวังว่าแกเนี่ยจะสนับสนุนพวกเรานะ นี่พี่คิดดีแล้วเหรอ เขาเนี่ยเคยมีลูกติดแล้วก็มีเมียแล้วนะแถมตอนนี้เนี่ยยังติดพนันงอมแงมมีหนี้อีกเป็นหลายสิบล้านเลยนะหรออืม นี่แกตั้งใจจะหลอกฉันเพื่อไม่ให้ฉันเข้าวงพี่ใช่ไหมเฮ้ยไม่มีทางหรอกสิ่งที่ควรบอกควรเตือนอ่ะหนูก็บอกพี่ไปแล้วนะที่เหลือก็แล้วแต่พี่แล้วกันงั้นหนูขอไว้พอให้พี่โชคดีนะ อย่าพี่นอนห้องหนูใช้สกินแคร์หนูแถมยังมาใส่ชุดนอนหนูอีกเหรอถ้าเป็นแบบนี้ไม่ให้อยู่แล้วนะตอนนี้เพนนี่มันไม่ใช่บ้านของแกแต่ว่ามันเป็นบ้านของฉันอยากอะไรนะนี่ยังมันมีแกลืมไปแล้วหรือไงฮะตั้งแต่เด็กอะทุกๆอย่างที่มันเป็นของแกฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องแย่งมาให้หมดตอนนี้ก็เหมือนกันตำแหน่งคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้ต้องตกเป็นของฉันนี่ไงเราอ่ะจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะอ๋อที่แท้พี่ก็เข้าใจผิดเรื่องนี้เองพอได้ละเพราะว่าตอนนี้ฉันเนี่ยเก็บกระเป๋าให้แกเรียบร้อยหมดแล้วนะแกเนี่ยตีบอกไปซะพอได้แล้วนะพี่เบลคุณผู้ชายกลับมาแล้วนะคะจริงเหรอฉันไปก่อนนะสามีฉันกลับมาแล้วบายที่รักกันฮะที่รักดูสิคะเขาว่าไล่มัดหมี่เท่าไหร่มัดหมี่ก็ไม่ออกไปสักทีอะค่ะฮะที่รักค่ะที่รักไล่ออกไปเลยค่ะฮะเฮ้ยฉันบอกให้ออกไปไงออกไปไล่ถ้าเธอแตะต้องตัวมัดหมี่ครั้งเดียวเนี่ยฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่เฮ้ยสภาพอย่างนายเนี่ยสงสัยนายคงเป็นคนขับรถให้กับสามีของฉันใช่ไหมที่รักคะแบบเนี้ยที่รักไล่ออกแพ็คคู่ไปเลยค่ะไปเลยชิ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 ฉันว่าพวกเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไล่ฉันออกโอ้ยพอได้แล้วที่คุณพูดจาแบบนี้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงยังไงอะรีบขอโทษเดี๋ยวนี้เอาเร็วสิเจ้าของบ้านนี้แล้วมึงเป็นใครมึงเป็นใครผมเหรอก็เป็นคนขับรถของคุณผู้ชายไงครับคนขับรถนี่ยี่มันมีทำไมที่ผ่านมาแกต้องโกหกฉันไปตลอดฮะหนูบอกพี่แล้วว่าพี่ไม่ฟังหนูเองอ่ะทำไมพี่โลภมากล่ะทำไมฉันจึงได้แฟนที่ไม่มีอะไรแบบนี้ใครบอกล่ะครับอย่างน้อยเนี่ยผมมีนี้เป็นล้านเลยนะครับที่รักตื่นก่อนที่รักที่รักตื่นก่อนสิมานอนอะไรตรงนี้แล้ว